สดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ย่านทองหล่อนะคะย่านความวุ่นวายรถติดมลพิษเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าวันนี้นะคะเบลมาเจอร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านฟาร์มคุยซีนนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ที่ทองหล่อ16นะคะเลี้ยวเข้าซอยมาปุ๊บแล้วอยู่ร้านอยู่ซ้ายมือเขาบอกว่าร้านนี้เป็นอาหารไทยซึ่งเบลบอกเลยว่าเบลชอบอาหารไทยมากไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวตามเบลมาเลยสวัสดีค่ะพี่ออฟเป็นผู้จัดการร้านตามคุยซีนค่ะคุยซีนนะคะซึ่งวันนี้โอ้โหเมนูที่เอามาให้เบลลองทานเนี่ยมากมายเลยค่ะงั้นเราไม่รอช้าดีกว่านะคะเริ่มต้นที่เมนูแรกเลยเมนูแรกนะคะเป็นยำแหนมเจค่ะยำแหนมเจนี่ไปขอตักได้เลยนะค่ะเดี๋ยวออฟตักให้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเจเหรอคะไม่ค่ะพอดีร้านเราเนี่ยจะเปิดให้บริการอาหารเจและมังสวิรัติตลอดทั้งปีจริงๆเกิดเพิ่งทำมาได้ประมาณ2ปีค่ะ 2-3 ปีรสชาติคือแบบกลมกล่อมมากคือแบบเผ็ดคือไทยจริงๆนะนี่แบบเหมาะเลยแบบว่าร้านอาหารไทยแท้ๆเมนูต่อไปก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อโคขุนค่ะเขียวหวานเนื้อโคขุนเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับขนมจีนอุ๊ยพี่ออฟปักเนื้อให้น้องเยอะเลยอ่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเราก็จะมีเป็นแกงเขียวหวานปลากรายแกงเขียวหวานกุ้งสดแกงเขียวหวานไก่ได้แกงเขียวหวานคือแบบเนื้อก็ดีแล้วก็แบบไม่คาวไม่เหนียวคือดีค่ะขอกลับบ้านไหมขอกลับบ้านขอได้ไหมได้แต่จะขอกลับบ้านได้ได้พูดแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวทำให้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คะหน้าตาดีมากอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกเมนูนึงค่ะคือน้ำข้าวผัดน้ำพริกมะขามปลาสลิดฟูดีมากดีมากๆคือน้ำพริกคือบางเจ้าเนี่ยคือข้าวผัดเอาแถมน้ำพริกแล้วบางทีมันจะมีความเจือจางอยู่ค่ะแต่อันเนี้ยมันยังเข้มข้นอยู่เลยอ่ะเข้มข้นเพราะว่าที่ร้านเราโขลกน้ำพริกเองเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเจอเชฟได้ไหมคะแล้วขอให้เอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะจริงเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะให้เชฟมาทำให้ดูเลยค่ะไปเลยค่ะทำค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเบลจะเอาข้าวเอริสของเรานะคะไปหุงนะคะเพื่อที่ทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกมะขามปลาสลิดฟูนะคะพี่ออฟค่ะออฟช่วยไปหุงไหมคะได้เลยค่ะงั้นเริ่มต้นเลยนะคะซีนหนึ่งดีเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะข้าวเอริสของเราเองค่ะนี่เมล็ดข้าวของเรานะคะเรียงตัวสวยนะคะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัจคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่ออฟเป็นยังไงบ้างสวยเรียงตัวมากเลยค่ะแล้วก็เม็ดใหญ่มากค่ะแล้วนี่สามารถเอาไปทำข้าวผัดได้เลยด้วยนะคะวันนี้เชฟจะมาทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกมะขามปลาสลิดปูครับโอเคเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมอบข้าวให้เชฟเลยเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดน้ำพริกมะขามปลาสลิดฟูนะคะจากข้าวเอไรซ์ค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวผัดน้ำพริกมะขามปลาสลิดฟูจากข้าวเอไรซ์ค่ะพี่ออฟค่ะทานไหมชิมเลยค่ะด้วยกันนะคะได้เลยค่ะก็งั้นแต้มผักนิดนึงเนี่ยผักตัวผักไม่ทานได้ไหมคะอยากแบบเน้นๆที่กับข้าวและข้าวค่ะขอคำใหญ่ได้ไหมคะได้เลยค่ะคือข้าวเนื้อดีเม็ดดีเรียงตัวแล้วก็ไม่แฉะด้วยบวกกับน้ำพริกเนี่ยแล้วก็ปลาสลิดฟูนะหยุดกินไม่ได้เลยเอาตรงพี่ออฟคะเราจะถามว่าถ้าพี่ออฟเนี่ยให้ที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ข้าวเอไรส์พี่ออฟแบบสนใจไหมคะยินดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไรส์เท่าที่ทราบมาก็คือเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยด้วยพี่รู้ได้ไงอ่านข้อมูลมานิดนึงถ้าพี่ออฟสนใจอยากไปซื้อเนี่ยง่ายมากเลยนะคะที่ธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขานะคะศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาด
Terminal 21 Emporium แล้วก็ Golden Taste ค่ะโอ้หลายที่หลายสาขาเลยนะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากมากเลยนะคะจากร้านปาล์มคุยซีนนะคะซึ่งอยู่ที่ทองหล่อ16ค่ะมาง่ายมากเลี้ยวมาปุ๊บแล้วก็ถึงเลยซ้ายมือโอ้โหโลเคชั่นดีอาหารอร่อยแล้วก็วันนี้นะคะเบลขอตัวลาไปก่อนนะคะร้านน่าจะไปร้านไหนเดี๋ยวติดตามชมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์